รอเจอจรัสเจ้านางรวินิภาดาวดวงใหม่จากภาพยนตร์แอคชั่นเดือดสี่ทรชนคนอันตรายดาวดวงใหม่ที่มีแววเปล่งประกายแรงต้องยกให้เจ้านางรวินิภาวุฒิวุฒิรูปร่างหน้าตาเป๊ะประวัติไม่ธรรมดาจากภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิต4ทรชนคนอันตรายผลงานกำกับของน้องอรุณโนทัยนฤนาถมีดาราดังร่วมเล่นมากมายและเป็นหนังเรื่องแรกของบริษัทสยามรวินจำกัดพร้อมจะเข้าฉายให้ชมถูกโรงภาพยนตร์ในวันที่26กันยายน2567ค่ะรัวินิภาวุฒิวุฒิค่ะรับบทเป็นน้ำในเรื่องสี่ทรชนคนอันตรายค่ะใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะที่ช่วยหนูเพราะว่าเป็นประสบการณ์แรกที่ได้ร่วม งานกับพี่ๆที่มืออาชีพมากๆค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะหนักมากๆเลยค่ะหนูก็กังวลด้วยส่วนหนึ่งก็เลยจะต้องคีปคอนแทคกับผู้กำกับพี่น้องอรุณโนทัยไว้เยอะมากๆเลยค่ะคอยโทรถามคอยปรึกษาตลอดเลยว่าคาแรคเตอร์นี้ต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดตรงๆก็กดดันค่ะแต่ว่าข้อดีคือพี่ๆทุกคนที่หนูร่วมงานด้วยเขาใจเย็นกับหนูมากๆโดยเฉพาะพี่น้องนะคะแล้วก็พี่ๆ4คนที่เป็นนักแสดงนำพี่บิ๊กพี่พลพี่กายแล้วก็พี่เอมเขาใจเย็นมากๆแล้วก็คอยช่วยเหลือหนูอยู่ข้างหลังตลอดเลยค่ะก็เป็นฉากอารมณ์ค่ะที่ต้องใช้อารมณ์เยอะๆค่ะก็เพราะเป็นอะไรที่ใหม่ด้วยสำหรับหนูค่ะแล้วก็หนูต้องฝึกซ้อมเยอะมากๆค่ะก็เป็นฉากอารมณ์เพราะมันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากๆเพื่อที่จะบิวอารมณ์ตรงนี้ขึ้นมาก็มีคุยเตรียมเอาไว้ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาก็เซฟหนูด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เขินแต่ก็เขินไม่มากเพราะว่าสุดท้ายเขาก็เซฟก็คาดหวังว่ากระแสจะไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกคนก็คงจะถูกใจในผลงานของหนูแล้วเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะชอบแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีกลับมาค่ะก็ฝากผลงานสี่ทรชนคนอันตรายนะคะเจ้านางรับบทเป็นน้ำค่ะแล้วก็พี่สี่ทรชนนะคะพี่พลพี่บิ๊กพี่เอมแล้วก็พี่กายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ